ผู้ชมครับตอนนี้ผมอยู่ที่งานบางกอกอินเตอร์เนชั่นแนลมอเตอร์โชว์ครั้งที่44นะครับพื้นที่จัดแสดงตรงนี้เป็นของ BMW ครับและไฮไลท์ของ BMW นะครับ1รุ่นอยู่ด้านหลังผมนั่นคือ M2แต่สำหรับในปีนี้ครับ BMW ได้จัดรถใหม่อีก1รุ่นนะครับขึ้นแสดงไฮไลท์บนเวทีกับ BMW XM ครับ XM นั้นมาโชว์ตัวเพียงอย่างเดียวแต่ที่เหลือนะครับไม่ว่าจะเป็น M2 อย่างที่เห็น BMW iX นะครับทั้งตระกูลไฟฟ้าหรือตระกูลเครื่องยนต์สันดาปรวมถึงไฮบริด BMW จัดแสดงครบทุกรุ่นแต่ตอนนี้ครับเดี๋ยวผมจะมารีวิวให้ผู้ชมรับชม1รุ่นนะครับเป็นรถแรงจาก BMW นั่นคือ BMW M2 นั่นเองครับสำหรับ BMW M2 นะครับการกลับมาในครั้งนี้เนี่ยมากับค่าตัว 6,499,000 บาทนะสำหรับ M2 นั้นนะครับความยาวของตัวรถนั้นมิติความยาวเนี่ยสั้นกว่า M4 อยู่ประมาณสัก415มิลลิเมตรโดยประมาณการกลับมาครั้งใหม่ของ M2 จะมีพาร์ทที่ดูเป็นชุดแต่งนะครับมารอบๆคันตัวของกันชนหน้าเนี่ยทำเป็นชิ้นเดียวเลยนะแล้วก็ในเรื่องของพวกท่อดักอากาศต่างๆจะทำเป็นสีเป็นโนแบ็กนะล้อแม็กนะครับเป็นดิสเบรกสีล้อแล้วก็คาลิปเปอร์ใหญ่ยักษ์เลยข้างหน้าเป็นแบบ6พอตนะครับแล้วก็ล้อแม็กลายสวยนะเป็นแบบทูโทนนะครับสีโครเมียมตัดสลับกับสีดำยางหุ้มด้วยตัวของมิชลินนะครับ275 35 19เป็นสเปคยางที่ติดตั้งในรถ BMW M2 ครั้งนี้ครับหลังคาของ M2 นั้นเป็นในรูปแบบของคาร์บอนเคฟลานะสายซิ่งเนี่ยกับการดีไซน์แบบนี้นะครับเข้ากันเลยครับด้านหลังสตาร์ดูดันของ BMW M2 นั้นนะครับดิฟฟิวเซอร์ด้านล่างนะครับแล้วก็ท่อไอเสียขนาดใหญ่เนี่ยทำออกเป็นท่อคู่ทั้งฝั่งซ้ายและฝั่งขวานะครับไฟท้ายก็จะเป็นในรูปแบบของ LED ครับแล้วก็ไฟลมดำไว้ด้วยครับท่านผู้ชมครับภายในสปอตเลยนะครับเบาะนั่งแบ็กเก็ตซีทแล้วก็ตัวของสัญลักษณ์ M นะก็มีการตกแต่งไว้ที่เบาะเช่นเดียวกันรวมถึงกับขีดขอบในเรื่องของตัวรองสรีระข้างในนะครับทั้งสีแดงสีน้ำเงินมาให้ครบตามสัญลักษณ์ของ M ครับตัวหน้าจอเองก็ดีนะครับลายคอปพิทตัวนี้ทำออกมาเป็นในรูปแบบของเคิร์ฟนะแล้วก็ตัวจอกลาง 14.9 นิ้วตัวจอของมาตรวัดเองก็ใหญ่นะครับแล้วก็สัญลักษณ์ต่างๆในการที่แสดงค่าออกมานั้นเนี่ยดูสปอร์ตสวยงามเลยปุ่มปรับแพทเทิร์นชิปที่พวงมาลัยเป็นเคฟลาร์แล้วก็มีการนำเคฟลาร์มาตกแต่งนะครับในเรื่องของคอนโซลเกียร์ในเรื่องของคอนโซลกลางก็ดีหมวดการขับขี่มีมาให้หมดนี่ครับดีเทลเล็กๆน้อยๆที่ทางดีไซเนอร์เขาแต่งมาให้นะแผงข้างก็ทำเป็นแบบ M นะครับสวยงามเลยนะฮะแล้วก็นอกเหนือจากนี้นะโหมดการขับขี่ที่บอกนะครับก็สามารถปรับได้หลายโหมดเลยทีเดียวเดี๋ยวไปดูเครื่องยนต์กันบ้างครับเครื่องยนต์ขุมพลังตัวนี้ไม่ธรรมดานะเขาบอกว่า0ถึง100นะครับอยู่ประมาณแค่4วิเศษเท่านั้นเองครับผู้ชมครับขุมพลัง6สูบ Empower ทวินเทอร์โบคู่ครับตัวนี้นะครับ0ถึง100อย่างที่บอก 4.1 วิเท่านั้นแล้วก็ในส่วนของตัวช่วงล่างเป็น M Performance นะครับที่จัดมาเบรกอย่างที่บอกตัวคาลิปเปอร์ใหญ่เนี่ยเป็นในรูปแบบของ M Carbon นะครับตัวนี้นะครับระบบช่วงล่างนะครับก็ทำงานร่วมกับเกียร์อัตโนมัติแบบ8จังหวะนะครับรวมไปถึงกับตัวของเฟืองท้ายที่เป็นในรูปแบบของ M Sport ครับท่านผู้ชมครับขุมพลังที่ว่าท็อปสปีดไปยัน250กิโลเมตรต่อชั่วโมงเลยนะแล้วก็ตัวของไฟนะครับ Adaptive LED สวยงามเปลี่ยนหน้ามาใหม่ 6,499,000 บาทเป็นราคาค่าตัวของเขารวมถึงมีในเรื่องของแคมเปญอื่นๆอีกมากมายครับไฮไลท์หนึ่งของ BMW ในปีนี้กับ BMW M2 ในงานบางกอก International Motor Show ครั้งที่44ครับ